ยังค่ะ
ี่วันกี่วันทุกคนขอบคุณมากครับนะค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะโอเคถ้าได้ยินเสียงชัดเจนดีพิมพ์ข้ออีจันเข้ามาให้หน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะถึงวิธีการเปิดการตรวจสอบสารที่อยู่ในกระสอบนะคะเดี๋ยวรอสักได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะโอเคถ้าสัญญาณภาพและเสียงติดขัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าตรงนี้ค่อนข้างเต็มไปด้วยสื่อมวลชนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่มาร่วมพิสูจน์หลักฐานในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการพิสูจน์หลักฐานอยู่นะคะในการตรวจสอบกระสอบกว่า400กระสอบนะคะที่ได้ยึดได้จากอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะถึงจะสามารถทราบผลว่าสารที่อยู่ด้านในกระสอบคืออะไรกันแน่นะคะนะคะเบื้องต้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการนำกระสอบออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะได้มีการนำกระสอบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการตรวจพิสูจน์หลักฐานการสดๆได้ทางหน้าเพจอีจันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะกระสอบที่ยึดมาได้นะคะในโกดังร้างที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเจ้าหน้าที่ก็ทยอยเอาออกมาจากห้องเก็บของกลางนะคะด้านในมีเขาเริ่มตรวจแล้วป่ะใช่ค่ะเริ่มแล้วค่ะรูปเพจคุณผู้ชมติดตามการพิสูจน์สารที่อยู่ในกระสอบได้สดๆทางอีจันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรายงานเรื่อยๆเลยค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะที่สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะคะหรือปปส.ภาค 1นะคะซึ่งเรามาเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
โต๊ะไม่ได้เลยถ่ายที่โต๊ะเขาจอดไม่ได้เลยโดยในวันนี้เองมีเจ้าหน้าที่ทั้ง3หน่วยงานรวมแล้วเกือบ70คนนะคะที่มาร่วมตรวจสอบในวันนี้นะคะมีทั้งหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกรมวิทยาศาสตร์จากปปส.นะคะแล้วก็โอเคนะคะเมื่อกี้มีการเดี๋ยวปปส.มีถ่ายรูปโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เอากระสอบที่อยู่ด้านในห้องเก็บกระสอบที่อยู่ในห้องเก็บของกลางนะคะออกมา ออกมาด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ให้กับทางสื่อมวลชนดูกันสดๆตอนนี้เลยนะคะขอโทษนะคะตอนนี้ประสานกระสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือยึดมาได้จากโกดังร้างนะคะที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะยึดมาได้ทั้งหมดกว่า400กระสอบนะคะแล้วก็มูลน้ำหนักรวมประมาณ 11.5 ตันนะคะซึ่งจากการตรวจสอบรอบแรกเนี่ยด้วยน้ำยาพิสูจน์สารเสพติดเนี่ยผลออกมาเป็นสีม่วงเมื่อผลออกมาเป็นสีม่วงการคาดการณ์ในการตรวจรอบแรกนะคะก็ออกมาว่าอาจจะเป็นยาเคตามีนหรือยาเคนะคะแต่ส่วนทางการกับการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดในห้องแลบนะคะซึ่งผลจากห้องแลบนะคะออกมาว่าสารที่พบในกระสอบไม่ใช่สารเสพติดค่ะเป็นสารไตรโซเดียมฟอสเฟตนะคะซึ่งภาพอาจจะขุกขันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากตรงนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางสื่อมวลชนอยู่เต็มพื้นที่นะคะบริเวณนี้ที่ได้ติดตามนี้ก็คงจะ เกิดความสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารที่อยู่ในกระสอบเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ซึ่งอาจารย์เองก็จะเกาะคดีนี้นะคะจนกว่าผลการตรวจพิสูจน์จะออกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ยืนยันได้ว่าสารที่อยู่ในกระสอบเนี่ยเป็นอะไรนะคะเออ
คเดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะทั้งหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกรมการแพทย์แล้วก็กรมวิทยาศาสตร์จากปปส.นะคะได้มาร่วมกันตรวจสอบในวันนี้นะคะซึ่งของกลางทั้งหมดที่ยึดมาได้นะคะจะอยู่บริเวณด้านในตรงโน้นนะคะด้านในตรงโน้นนะคะคุณผู้ชมเครื่องสื่อมวลชนไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ให้ตัวแทนสื่อมวลชนนะคะเข้าไปเก็บภาพของกลางทั้งหมดด้านในนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อยู่นะคะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบฐานอยู่นะคะตอนนี้คุณผู้ชมเห็นภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการที่หยอดโชว์หน่อยได้ไหมพี่นี่นะคะเป็นการตรวจสอบสารอยู่ไม่ได้เลยนี่นะคะผู้ชมภาพสดๆตอนนี้ค่ะซึ่งถูกจะเห็นได้ว่าแต่ละซองจะมีหมายเลขแปะกำกับเอาไว้นะคะคุณผู้ชมฟังขอแม่แม่เห็นเขาทำงานแม่เป็นเดียวนะขอนิดเดียวแม่ขอบคุณครับแม่เห็นนะคะตอนนี้ภาพบรรยากาศสดทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังพิสูจน์หลักฐานกันอยู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวได้ที่เพจอีจันนะคะเดี๋ยวเรายังคงเกาะติดอยู่ที่สำนักงานปปส.แห่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับช่วงนี้ที่ติดตามนะคะเดี๋ยวยังไงมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะรีบรายงานสดให้ทราบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ